มีคนบอกว่าซื้อเบอร์มงคลแพงมากเลยไปเปลี่ยนกันยังไงนะครับอยากรู้คุณต้องมาฟังคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนมีแต่คนบอกว่าซื้อเบอร์มงคลเนี่ยแพงจังเลยนะครับคือคุณต้องรู้จักก่อนว่าเบอร์มงคลมีหลากหลายราคาเอาจริงๆหลัก7 800 8 900ก็มีให้ซื้อเยอะแยะ 1,000 กว่าบาท 2,000 มีเต็มไปหมดแต่ซื้อหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเค้าไปแย่งกันจากตัวที่มันนิยมแล้วมันหายากคุณต้องแยกก่อนว่าคุณซื้อกลุ่มไหนแล้วตัวคุณเป็นอาชีพอะไรบางคนเป็นอาชีพครูเชื่อมั้ยเบอร์แค่ 6 7,000 4 5,000 คือดีมากแล้วแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจเล่นอสังหาใหญ่คุณรู้มั้ยว่าซื้อเบอร์หมื่นกว่าบาทยังธรรมดาอยู่เลยเพราะมันมีคันลองของตลาดที่มีการเก็บและแย่งกันนะครับคุณต้องรู้เรื่องเหล่านี้แล้วถ้าเกิดจะซื้อให้ถูกบอกทริคเลยคือปัจจุบันเนี่ยเวลาไปท่องตามเว็บขายเบอร์เนี่ยพยายามซื้อเป็นรายเดือนเขาจะให้ราคาที่ต่ำกว่าเติมเงินซะเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องรู้จักพื้นฐานแล้วเช็คราคาให้เป็นก่อนนะครับไม่งั้นคุณอาจจะเสียรู้หนักกว่าเดิมก็ได้นะครับบางคนคิดว่าไปเอาเบอร์ฟรีที่ศูนย์แล้วเป็นเบอร์รายเดือนสัญญาโอเคฉันจ่ายเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 3-400 ยังไงฉันก็เห็นเขาก็ซื้อเบอร์มงคลกัน 4-5,000 อยู่แล้วฉันไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆพอไปเห็นปุ๊บเนี่ยที่แย่กว่านั้นคือบางทีมันไม่มงคลเลยเหมือนเบอร์ไม่มีราคาเลยนะครับ100นึงก็ไม่มีใครซื้อหรือบางกรณีคือเรารู้อยู่แล้วว่ามงคล7หลักอ่ะจริงแต่ทรงเนี้ยผมซื้อกันไม่เกิน 8-900 1,500 อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการซื้อเบอร์ให้ถูกคุณต้องรู้องค์ประกอบเหล่านี้ถ้าคุณอยากรู้คุณลองทักมาปรึกษาอีกอย่างนึงครับจะซื้อเบอร์ให้มีความรู้คุณต้องเรียนใช่ไหมครับผมมีคอร์สการกุศลทุกบาททุกสตางค์บริจาคหมดนะครับเป็นคอร์สสำหรับคนเบื้องต้นมากๆผมจะสอนคุณเลือกเบอร์ถ้าอยากรู้ทักอินบ็อกซ์มาครับ